ราคาแพงเวอร์ Starbucks ไม่ได้รับความนิยมในแอฟริกาใต้ Starbucks แบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งของโลกแม้จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วแต่มีอีกหนึ่งประเทศที่ยอดขายและการเติบโตของร้านกาแฟ Starbucks ถดถอยลงผู้บริโภคไม่ค่อยนิยมซื้อกาแฟจากร้าน Starbucks นั่นคือแอฟริกาใต้แล้วทำไม Starbucks ถึงไม่ได้รับความนิยมในแอฟริกาใต้วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะร้านกาแฟ Starbucks สาขาแรกในแอฟริกาใต้เปิดในปี2559โดยเป็นความร่วมมือของ Starbucks และ Taste Holding ของแอฟริกาใต้ซึ่งภาพการเปิดร้านในวันแรกพบว่ามีผู้บริโภคชาวแอฟริกาใต้มายืนต่อแถวเพื่อซื้อกาแฟ Starbucks กันอย่างล้นหลามเหมือนกันกับกรณีโดนัทคริสปี้ครีมได้เข้ามาเปิดสาขาแบบเดียวกันชาวแอฟริกาใต้ต้องเข้าแถวรอซื้อกันยาวถึง50เมตรซึ่งขณะนี้ยังมีร้านอาหารอีกหลายแบรนด์กำลังเข้ามาเปิดสาขาที่นี่อย่างไรก็ตามปัจจุบันร้าน Starbucks กลับไม่ได้รับความนิยมจากชาวแอฟริกาใต้เพราะราคากาแฟและเมนูต่างๆในร้าน Starbucks นั้นแพงกว่ากาแฟของแบรนด์ท้องถิ่นเป็นอย่างมากประมาณ 15% ไปจนถึง 25% แม้ว่า Starbucks จะเป็นแบรนด์พรีเมียมและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนูต่างๆที่ชาวแอฟริกาใต้สนใจแต่เนื่องจากมีราคาแพงจึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถจ่ายเงินซื้อได้ปัจจุบันในแอฟริกาใต้มีร้านกาแฟ Starbucks จำนวน12แห่งโดยผู้บริหาร Taste Holding ได้ประกาศหยุดการเปิดร้าน Starbucks สาขาใหม่ที่13เป็นการชั่วคราวเนื่องจากการเติบโตที่ช้าอย่างมากในแอฟริกาใต้นั่นเองสำหรับราคากาแฟที่สูงนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่งในแอฟริกาใต้เนื่องจากแอฟริกาใต้มีกลุ่มคนซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อและมีขนาดเล็กโดยในปี2551ไปจนถึงปี2558พบว่าสถิติประชากรประมาณ 20% ถือเป็นชนชั้นกลางซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก The World Bankอย่างไรก็ตาม Taste Holding มีแผนที่จะปรับปรุงร้าน Starbucks ในแอฟริกาใต้ใหม่และปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ๆให้เข้ากับชาวแอฟริกาใต้หลังจากพัฒนารูปแบบใหม่ของร้าน Taste Holding ประกาศเตรียมเปิด Starbucks ใหม่6แห่งในปี2563ปัจจุบัน Starbucks มีสาขากว่า 27,984 สาขาทั้งในสหรัฐอเมริกาและในอีก73ประเทศในปีค.ศ. 2018ประเทศไทยมีจำนวนสาขาทั้งหมด336สาขานับจากนี้ต่อไปเราต้องจับตามองว่า Starbucks จะสามารถอยู่รอดในแอฟริกาใต้ได้หรือไม่เพราะเราได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่า Starbucks ในหลายๆประเทศก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอีกต่อไปกรณีในประเทศออสเตรเลียก็ได้ปิดสาขาจำนวนมากไปแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ